สำหรับสถานการณ์ปี2563สภาวะเศรษฐกิจจะดีขึ้นไหมในเชิงยุทธศาสตร์ทางการเมืองไม่ดีขึ้นสำหรับประเทศไทยเพราะเจอปัจจัยภายนอกก็เจอปัจจัยภายในนะครับเหตุการณ์ในอิรักนะครับคงจะมีความรุนแรงเกิดขึ้นอีกและสหรัฐอเมริกาประกาศที่จะมีการเอาคืนการเอาคืนครั้งนี้ก็ซัดกันไปซัดกันมานะครับโอกาสที่จะมีการอ่อนข้อกันระหว่างอิรักนะครับแล้วก็กลุ่มที่โปรอิรักนะครับจะยอมกับสหรัฐอเมริกาไม่คงยากเกมนี้กลยุทธ์ทางการเมืองเรียกว่าการแตกหักทางการเมืองโอกาสที่จะเกิดการแตกหักอันจะส่งผลต่อเศรษฐกิจไม่ว่าเรื่องสงครามทางการค้าที่บอกจบกันยากยังไม่จบสวัสดีครับมาพบกับผมเทิดศักดิ์เจียมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนนะครับที่รับชมทั้งทาง Facebook รับชมทั้งทาง YouTube นะรับชมจากนอกในประเทศวันนี้ขึ้นปี2563มาวันที่2ที่3แล้วก็ประเด็นที่น่าสนใจคงจะเป็นประเด็นสถานการณ์ในตะวันออกกลางนะครับผมเคยเรียนย้ำมาโดยตลอดนะ26ธันวาคม2562เป็นต้นมาความรุนแรงการแตกหักทางการเมืองภัยธรรมชาติการบาดเจ็บล้มตายของคนจำนวนมากและคนมีชื่อเสียงจะเกิดขึ้นถ้าท่านผู้ชมดูข่าวเหล่านี้แล้วนะฮะสำหรับวันนี้เราจะรู้ทันทีว่าเกิดขึ้นทุกอย่างตามเวลาเป๊ะและเกิดขึ้นทุกๆวันด้วยไปดูในเชิงปรากฏการณ์ก่อนนะครับปรากฏการณ์เกิดอะไรขึ้นบ้างโปรฟานซิสนะครับทรงขออภัยนะครับหลังคลิปหญิงเอเชียถูกพระองค์ตบที่มือเพื่อให้นะครับปล่อยว่อนทั่วเน็ตนะครับสำนักข่าวเอเจนซี่นะครับรายงานว่าสมเด็จพระสันตะปาปาฟรานซิสนะครับฟรานซิสทรงขออภัยต่อสาธารณะนะครับหลังวิดีโอคลิปภาพเหตุการณ์ที่พระองค์ทรงใช้พระอัฐพระหัตถ์นะตบไปที่มือของหญิงชาวเอเชียนะครับนักแสวงบุญที่จตุรัสเซนต์ปีเตอร์วาติกันเพื่อให้ปล่อยพระองค์นั้นถูกเผยแพร่ไปทั่วโซเชียลมีเดียนะครับหนังสือพิมพ์เดอะการ์เดียนสื่ออังกฤษก็รายงานว่าสมเด็จพระสันตะปาปาฟรานซิสทรงออกมายอมรับว่าแม้แต่พระองค์ยังขาดการอดทนในการออกมาขออภัยหลังเกิดเหตุป๊อปได้ใช้พระหัตถ์ตบไปที่มือหญิงสาวแสวงบุญผู้หนึ่งในช่วงค่ำก่อนวันปีใหม่ที่นครเวอร์ติกันนะครับก็เป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นในขณะที่เกาหลีใต้นะครับคนที่มีชื่อเสียงคือผู้บัญชาการทหารบกปรากฏว่าเครื่องบินตกนะตอนนี้ก็ยืนยันอย่างเป็นทางการว่าผู้บัญชาการทหารบกนะฮะผู้บัญชาการเหล่าทัพไต้หวันเนี่ยได้เกิดอุบัติเหตุฮอตกพร้อมทหารอีก7นายสำนักข่าวรอยเตอร์นะครับรายงานว่ากระทรวงกลาโหมไต้หวันนะยืนยันพลอากาศเอกสิ้นอี้หมิงนะครับผู้บัญชาการระดับสูงเสียชีวิตพร้อมกับลูกเรือนะครับอีก7คนในเหตุเฮลิคอปเตอร์พุ่งชนภูเขาใกล้กรุงไทเปหน่วยกู้ภัยซึ่งถูกนำส่งปฏิบัติการภารกิจช่วยเหลือชีวิตพบชิ้นส่วนลำตัวของเฮลิคอปเตอร์นะครับตกอยู่กลางป่าทางตอนเหนือซึ่งมีหมอกจัดโดยใบพัดอยู่ในสภาพแตกหักเป็นถึงเสี่ยงนะครับกองทัพไต้หวันระบุว่านะครับประธานเสนาธิการกองทัพบกเสียชีวิตในที่เกิดเหตุและมีผู้โดยสารบนเครื่องบินรอดชีวิตนะครับเพียง5คนจาก13คนนะฮะเพื่อนร่วมงานของเขาเสียชีวิตไป8นายโฆษกของกองทัพไต้หวันระบุว่าการแถลงข่าวจะมีการถ่ายทอดสดทางสถานีโทรทัศน์นะครับเฮลิคอปเตอร์ Black Hawk ซึ่งนำผู้บัญชาการทหารนะครับเดินทางจากกรุงไทเปเพื่อไปเยี่ยมทหารในเทศมณฑลอีหร่านนะครับก่อนจะถึงเทศกาลตรุษจีนในช่วงปลายปีนี้ประสบอุบัติเหตุพุ่งชนภูเขาขณะลงจอดฉุกเฉินที่นิวไทเปหลังขาดการติดต่อที่ศูนย์ควบคุมการบินเมื่อเวลา 8:22 นาทีนะตามเวลาท้องถิ่นตอนนี้ก็รับการยืนยันว่าเสียชีวิตแล้วใครไม่เชื่อฮะการล้มตายของคนเสียชีวิตจำนวนมากและคนมีชื่อเสียงจะเกิดขึ้นตามเวลาเลยทุกอย่างมาตามเวลาเป๊ะปีใหม่แล้วจักรพรรดินารูฮิโตะนะครับพระราชทานพรปีใหม่ขอญี่ปุ่นสงบสุขไร้ภัยธรรมชาติสำนักข่าว AP นะครับรายงานว่าสมเด็จพระจักรพรรดินารูฮิโตะแห่งญี่ปุ่นพระราชทานพรในให้ชาวแดนอาทิตย์อุทัยประสบแต่สันติสุขและปราศจากภัยธรรมชาติทั้งปวงในปีนี้นับเป็นพระดำรัสนะครับ
วันขึ้นปีใหม่ครั้งแรกจากเสด็จขึ้นครองสิริราชสมบัติในปีที่ผ่านมาก็ญี่ปุ่นก็มีพระราชทานพรด้วยในประเทศไทยก็มีพระราชทานพรของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวด้วยเช่นกันนะครับในขณะที่ตำรวจฮ่องกงจับผู้ประท้วงหลายร้อยคนในการชุมนุมในวันปีใหม่สำนักข่าวรอยเตอร์นะครับรายงานว่า มีผู้ถูกจับกุมประมาณ400คนในการประท้วงนะครับในช่วงปีใหม่ของฮ่องกงหลังจากที่เริ่มต้นในฐานะการเดินเรียกร้องประชาธิปไตยอย่างสันติของคนหลายหมื่นคนนะพัฒนากลายเป็นความปั่นป่วนด้วยการที่ตำรวจยิงแก๊สน้ำตานะครับเพื่อสลายการชุมนุมการจับกลุ่มครั้งนี้ทำให้ตำรวจจำนวนผู้ถูกจับทั้งหมดนะครับกลายเป็นประมาณ 7,000 คนนับตั้งแต่การประท้วงในเมืองนะฮะรุนแรงขึ้นเมื่อเดือนมิถุนายนจากประเด็นการออกกฎหมายฉบับหนึ่งก็คือจดหมายส่งผู้ร้ายข้ามแดนไปยังจีนนะแผ่นดินใหญ่และเน้นย้ำว่าไม่มีวี่แววใดๆเนี่ยที่จะมีความสงบที่จะจบลงได้นะฮะสำหรับฮ่องกงจะสงบลงเมื่อไหร่จะสงบลงท่านผู้ชมจับหลักให้ดีนะฮะปัญหาที่ฮ่องกงเนี่ยมันเกิดจากสงครามทางการค้านะครับที่สหรัฐอเมริกากับจีนเนี่ยทำการสู้กันโดยสหรัฐใช้หลักชาตินิยมโดยมีวัฒนธรรมที่ชื่อว่าAmerican First หรืออเมริกันต้องมาก่อนนะครับแล้วก็หลักนี้นะต้องเรียนท่านผู้ชมแล้วก็เรียนหุ้นส่วนให้ทราบด้วยนะครับว่าหลักนี้เนี่ยมันจะจบลงได้หลังจากสงครามทางการค้าจบเพราะการแบ่งแยกที่ซินเจียงการแบ่งแยกไต้หวันการแบ่งแยกที่ฮ่องกงเป็นหลักที่สหรัฐอเมริกาเข้าไปกดดันจีนให้ปฏิบัติตามเงื่อนไขซึ่งจีนกับสหรัฐอเมริกานะฮะจะมีการลงนามตามข้อตกลงนะครับเรื่องของจีนจะรับซื้อสินค้าทางการเกษตรของสหรัฐอเมริกามากขึ้นและนะครับจะดำเนินการปราบปรามเกี่ยวกับสินค้าละเมิดลิขสิทธิ์ในประเทศจีนนะครับตามความต้องการของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์สถานการณ์ในฮ่องกงนะครับในซินเจียงในไต้หวันจะเบาลงนะครับหลังจากอะไรหลังจากที่มีการเลือกตั้งประธานาธิบดีแล้วเสร็จเพราะประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เดินเกมตอนนี้ตามหลักชาตินิยมเพื่อจะใช้ในการหาเสียงในช่วงก่อนการเลือกตั้งก็แค่นั้นเองนี่จับหลักให้ได้จับหลักให้ได้เราจะรู้ทันทีว่าสถานการณ์มันจะเป็นอย่างไรในขณะที่อินโดนีเซียนะครับน้ำท่วมที่จาการ์ตารับปีใหม่มียอดตายถึง221คนนะครับสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่าน้ำท่วมฉับพลันเกิดริมถนนในกรุงจาการ์ตามณฑลคร่าชีวิตชาวอีเหนาเพิ่มขึ้นอีกอย่างน้อย21รายนะครับขณะที่อินโดนีเซียเตือนประชาชนนะครับให้รับมือฝนตกหนักต่อเนื่องนะครับพื้นที่ในกรุงจาการ์ตาและเมืองใกล้เคียงอยู่ในสภาพจมบาดาลหลังจากฝนตกหนักต่อเนื่องตั้งแต่วันที่31ธันวาคมไปต้นมาเรื่อยมาจนกระทั่งขึ้นปีใหม่นะครับอุทกภัยครั้งนี้ถือว่ารุนแรงที่สุดในรอบหลายปีนะครับทำให้ชาวอินโดนีเซียกว่า 30,000 คนต้องพลัดถิ่นฐานบ้านเรือนสร้างความปั่นป่วนต่อผู้คนในเมืองหลวงเนื่องจากรถไฟต้องหยุดบริการนะครับโฆษกกระทรวงกิจการสังคมของอินโดนีเซียให้ข้อมูลกับรอยเตอร์ว่ามีผู้เสียชีวิตจากอุทกภัยคราวนี้เกิดขึ้น21รายในประเทศไทยใครจะไปเชื่อฮะในลำปางเชียงใหม่นะฮะเชียงรายนะเกิดลูกเห็บตกลำปางตกเยอะมากนะฮะนึกว่าจะเป็นหิมะได้สบายนะฮะซึ่งไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนตอนสมัยก่อนบอกหิมะจะตกในประเทศไทยบางคนหัวเราะตลกแต่ปรากฏว่าสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นจริงและผมเรียนย้ำไว้นะฮะ26ธันวาคม2562ให้ระวังให้จงหนักนะฮะภัยธรรมชาติภัยการเมืองการบาดเจ็บล้มตายของคนจำนวนมากคนที่มีชื่อเสียงและการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองตอนนี้มาตามเวลาเป๊ะเลยนะครับอดีตบอสของนิสสันนะครับคาร์ลส กอนดอดพบประธานาธิบดีเลบานอนหลังหลบหนีคดีจากญี่ปุ่นสำนักข่าวรอยเตอร์นะครับรายงานว่าคาร์ลส กอนอดีตประธานนิสสันเข้าพบประธานาธิบดีมิเชลอูนนะครับแห่งเลบานอนหลังอยู่โอกาสได้รับการประกันตัวหลบหนีออกจากญี่ปุ่นแหล่งข่าวใกล้ชิดทั้งสองคนรายงานนะครับแหล่งข่าวก็รายงานว่าได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่นจากผู้นำของเลบานอนหลังเดินทางจากนครอิสตันบูลนะครับกลับมายังเบรุตขณะที่กำลังใจฮึกเหิมขึ้นและรู้สึกปลอดภัยดีบุคคลทั้งสองทั้งก่อนแล้วก็เปิดเผยว่าอดีตบอสนิชันใช้เวลานานกว่า3เดือนในการวางแผนกลับหนีออกจากญี่ปุ่นนะครับ
ซึ่งถือว่าเป็นจุดพลิกผันของคดีช่อโกงที่สั่นสะเทือนอุตสาหกรรมยานยนต์โลกมากว่า1ปีนะครับนั่นมันคือปฏิบัติการที่เชี่ยวชาญระดับมืออาชีพตั้งแต่ต้นจนจบแหล่งข่าวระบุอย่างนั้นนะก็ใช้วิธีการทุจริตก็หลบหนีก็ได้รับการสนับสนุนจากประเทศเล็กๆอย่างเลบานอนนะครับโดยแลกผลประโยชน์เป็นเรื่องธรรมชาติในขณะที่สุนัขเกือบชะตาขาดลิฟต์หนีบสายจูงรัดคอนะครับห้อยตรงเตงนะสำนักข่าวเดลิเมรายงานว่าสื่อได้มีการแพร่คลิปช็อตนะสุนัขตัวหนึ่งถูกลิฟต์หนีบสายจูงลากไปบนเพดานในสภาพที่เชือกรัดคอห้อยตองแต่งนะครับเคราะห์ดีมีแพทย์รายหนึ่งเข้ามาเห็นเหตุการณ์แล้วก็ช่วยชีวิตมันได้ทันซึ่งก็เห็นหลายครั้งนะเวลาสุนัขเนี่ยเวลาเข้าไปในลิฟต์แทนที่เขาจะเข้าไปด้วยมันก็วิ่งออกมากระทันหันแล้วลิฟต์มันขึ้นไปแล้วปิดประตูปิดไปแล้วมันก็เป็นอย่างที่เห็นนะครับก็ช่วยชีวิตมาได้หลายตัวแล้วบางตัวก็ต้องเสียชีวิตเพราะว่าสายจูงมันดึงแล้วมันลังปล่อยก็ลังอยู่นะครับใครเลี้ยงสุนัขแล้วจะขึ้นลิฟต์ต้องระวังด้วยในขณะนี้มินิคูเปอร์ฮะไฟลุกท่วมเครื่องยนต์จู่ๆก็เล่นได้เองไม่มีคนขับนะครับสำนักข่าวรัสเซียทูเดย์รายงานว่าผู้เห็นเหตุการณ์ในเมืองหลวงของสโลวีเนียนะครับต่างงงงวยเมื่อจู่ๆรถมินิคูเปอร์คันหนึ่งเกิดไฟลุกท่วมตอนจอดอยู่ริมถนนแถมจากนั้นก็เล่นได้เองทั้งที่ไม่มีคนขับอยู่ภายในรถยนต์อีกคันที่จอดอยู่ข้างๆนะครับคลิปวิดีโอนี้ก็เห็นรถมินิคูเปอร์คันหนึ่งมีเกิดเปลวไฟกำลังลุกท่วมออกจากฝากระโปรงต่อมาก็เริ่มสตาร์ทเครื่องยนต์และแล่นไปข้างหน้าจากรถจิ๋วที่กำลังไฟลุกท่วมได้เข้าชนรถอีกคันหนึ่งที่จอดอยู่ข้างทางไม่กี่วินาทีต่อมาตำรวจตระเวนก็มาถึงที่เกิดเหตุช่วยกันดับเพลิงจนมอดสนิทนะครับเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในกรุงบูริยานานะครับเมืองหลวงของสโลวีเนียนะครับแล้วก็เริ่มมีฮือฮาบนสังคมออนไลน์และเบื้องต้นยังไม่ทราบสาเหตุจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเหตุการณ์ที่อิรักนะครับก็กำลังเป็นประเด็นเพราะว่าสหรัฐอเมริกาไปทำการโจมตีกลุ่มที่โปรอิรักนะครับปรากฏว่าประชาชนชาวอิรักลุกขึ้นมาแล้วก็เล่นงานสถานทูตในอิรักนะครับของสหรัฐอเมริกานะครับล่าสุดสหรัฐอเมริกามีการส่งกำลังทหารเข้าไปนะครับเพิ่มเติมแล้วก็เกิดการปะทะกับผู้ชุมนุมล่าสุดผู้ชุมนุมถอนตัวออกจากสถานทูตสหรัฐประจำอิรักหลังจู่โจมประท้วงรุนแรงสำนักข่าวรอยเตอร์นะครับรายงานว่าพวกผู้สนับสนุนกองกำลังกึ่งทหารนะครับมีอิหร่านหนุนหลังได้ถอนตัวออกจากสถานทูตประจำกรุงแบกแดดเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะ2วันหลังจากการจู่โจมภายในกำแพงรั้วนะครับของสถานทูตจุดไฟเผาและขว้างปาก้อนหินใส่หลังวอชิงตันเสริมกำลังพิเศษเข้าทำการควบคุมขู่แก้แค้นเตหะรานผู้ชุมนุมประท้วงเดือดดาลต่อสหรัฐอเมริกาโจมตีทางอากาศปิดชีพนักรบกึ่งทหารหลายสิบคนของกลุ่มอาคาอิฟนะฮะอิสบอลเลาะได้รับการสนับสนุนจากอิหร่านคว้างปาก้อนหินใส่อาคารสถานทูตของอเมริกันในขณะที่กองกำลังสหรัฐอเมริกาซึ่งประจำการอยู่บนหลังนะฮะก็หลังคาก็ยิงแก๊สน้ำตาตอบโต้เพื่อสลายการชุมนุมนะครับอย่างไรก็ตามในช่วงบ่ายๆผู้ชุมนุมประท้วงได้ล่าถอยเหมือนจะเป็นการปฏิบัติการตามเสียงเรียกร้องของกองกำลังระดมประชาชนอันเป็นกองกำลังอาวุธฝ่ายชีอะนะครับซึ่งบอกว่าสาระของผู้ชุมนุมเป็นที่ได้ยินแล้วนะพวกคนหนุ่มใช้กิ่งต้นปาล์มปัดกวาดนะบริเวณถนนช่วยกันเก็บข้าวของฮะเครื่องไม้เครื่องมือต่างๆก่อนที่มีรถตู้แล่นมารับผู้ชุมนุมประท้วงไปอย่างไรก็ตามมีคนบางส่วนจัดตั้งแคมป์ประท้วงอยู่ที่บริเวณหน้าโรงแรมแห่งหนึ่งอยู่ใกล้ที่เกิดเหตุก็เป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นจับหลักได้ไหมฮะถ้ามองยุทธศาสตร์ทางการเมืองแล้วในทามมิ่งเชิงการเมืองการปกครองมันจะเหมือนกันทั่วโลกแหละโดยเฉพาะประเทศที่มีหลักของเส้นศูนย์สูตรที่ใกล้เคียงกับประเทศไทยประเทศไทยก็จะไปในทิศทางเดียวกันถ้าจับหลักเชิงยุทธศาสตร์ทางการเมืองชัมมิ่งได้เราจะรู้ทันทีวันที่นั้นวันที่นี้เวลานั้นเวลานี้มันจะเกิดเหตุอะไรขึ้นแล้วบอกอะไรช่วงนี้จะเป็นอย่างนี้ช่วงนี้จะเป็นนี้ช่วงนี้จะเป็นนี้แล้วมันก็เป็นจริงๆนะครับสำหรับสถานการณ์ปี2563สภาวะเศรษฐกิจจะดีขึ้นไหมในเชิงยุทธศาสตร์ทางการเมืองไม่ดีขึ้นสำหรับประเทศไทยเพราะเจอปัจจัยภายนอกก็เจอปัจจัยภายในนะครับเหตุการณ์ในอิรักนะครับคงจะมีความรุนแรงเกิดขึ้นอีกและสหรัฐอเมริกาประกาศที่จะมีการเอาคืนการเอาคืนครั้งนี้ก็ซัดกันไปซัดกันมานะครับโอกาสที่จะมีการอ่อนข้อกันระหว่างอิรักนะครับ
แล้วก็กลุ่มที่โปรอิรักนะครับจะยอมกับสหรัฐอเมริกาไม่คงยากเกมนี้กลยุทธ์ทางการเมืองก็เรียกว่าการแตกหักทางการเมืองโอกาสที่จะเกิดการแตกหักอันจะส่งผลต่อเศรษฐกิจไม่ว่าเรื่องสงครามทางการค้าที่บอกจบกันยากยังไม่จบไม่ง่ายหรอกในเชิงยุทธศาสตร์ทางการมันต้องใช้เวลาอีกพอสมควรนี่คือเรื่องราวของการต่างประเทศเข้าใจการต่างประเทศก็จะเข้าใจประเทศของเราขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทำความดีเพื่อความดีผมเทิดศักดิ์เกียรติวัฒนาสวัสดีครับสี่เดือนกับสี่วันคือของขวัญที่ฟ้าประทานให้เราชาวไทยนั่นคือพระราชาผู้ทรงเมตตาเหนือใครเราภูมิใจที่เกิดเป็นไทยเหลือเกินเจ็ดสิบปีอีกสี่เดือนกับสี่วันสองมือท่านได้ทรงตรากตรำเหนื่อยล้ามาเท่าไรและแล้วก็ถึงเวลาที่ฟ้านั้นคงเห็นใจมารับท่านไปจากเราคืนสู่สวรรค์เพราะพระองค์ผู้ทรงฟื้นฟ้าเป็นพระราชาผู้คอยท้าฝนยัดยืนให้ไทยทุกคนมีสุขหมดทุกข์ใดๆและพระองค์ปกครองด้วยรักเป็นที่ประจักษ์แก่โลกทั้งใบจะรักพระผู้ยิ่งใหญ่ด้วยใจทุกคนสี่เดือนกับสี่วันสองมือท่านได้ทรงตรากตรำเหนื่อยล้ามาเท่าไรและแล้วก็ถึงเวลาที่ฟ้านั้นคงเห็นใจมารับท่านไปจากเราคืนสู่สวรรค์เพราะพระองค์ผู้ทรงฟื้นฟ้าเป็นพระราชาผู้คอยท้าฝนยัดยืนให้ไทยทุกคนมีสุขหมดทุกข์ใดๆและพระองค์ปกครองด้วยรักเป็นที่ประจักษ์แก่โลกทั้งใบจะรักพระผู้ยิ่งใหญ่ด้วยใจทุกคนเพราะพระองค์ผู้ทรงฟื้นฟ้าเป็นพระราชาผู้คอยท้าฝนยัดยืนให้ไทยทุกคนมีสุขหมดทุกข์ใดๆและพระองค์ปกครองด้วยรักเป็นที่ประจักษ์แก่โลกทั้งใบจะรักพระผู้ยิ่งใหญ่ด้วยใจทุกคนจดจำพระผู้ยิ่งใหญ่ด้วยใจทุกคนเทิดทูนพระภูมิพลมหาราช